าถามว่าคนไทยเป็นอย่างไรในสายตาคุณความภูมิใจอคติความเชื่อมั่นความคาดหวังมุมมองของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไปในการเดินทางสู่สังคมแห่งความอยู่ดีมีสุขร่วมกันนั้นหนทางที่ดูเลือนลางอาจชัดเจนขึ้นได้หากเรามองคนไทยไม่ใช่แค่จากมุมที่เราเห็นแต่เป็นภาพรวมที่สะท้อนความคิดที่แตกต่างหลากหลายเป็นตัวแทนของคนทุกสถานะพื้นที่และความเชื่อสิ่งนี้เป็นการทำความเข้าใจตนเองเห็นศักยภาพและข้อจำกัดที่มีก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยเหตุนี้มูลนิธิคนไทยจึงได้จัดทำคนไทยมอนิเตอร์เสียงนี้มีพลังหนึ่งในโครงการสำรวจความคิดเห็นคนไทยขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำกันมาโดยการสุ่มสัมภาษณ์คนไทย 100,000 คนจากทุกจังหวัดฐานะการศึกษาและอาชีพเพื่อสะท้อนเสียงของคนไทยในมุมมองที่ครอบคลุมเที่ยงตรงและโปร่งใสที่สุดวิดีโอนี้หยิบยกบางส่วนของผลวิจัยเพื่อชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงบางอย่างที่เราไม่ควรมองข้ามผ่าน3คำถามสำคัญดังต่อไปนี้ 1. คนไทยเป็นยังไงจากผลสำรวจพบว่าลักษณะเด่นของคนไทยที่มีผู้ตอบเห็นด้วยมากที่สุดก็คือคนไทยชอบมีหน้ามีตาให้ความเคารพยกย่องคนที่มีคุณสมบัติที่สังคมให้คุณค่าเช่นคนฐานะดีมีเกียรติและการศึกษาสูงเชื่อในพิธีกรรมและถือโชคลางเป็นสำคัญแสดงให้เห็นว่าคนไทยยังไม่เชื่อมั่นในตนเองแต่เป็นคนเคารพนอบน้อมและมีความหวังในชีวิตอยู่เสมอมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำให้คนไทยไม่เคยถูกทอดทิ้งจากคนในสังคมด้วยกันนอกจากนี้ยังมีลักษณะอื่นที่มีคะแนนในระดับปานกลางที่เราไม่อาจมองข้ามได้เพราะปัญหาสังคมที่รุนแรงล้วนเกิดจากลักษณะด้านลบเหล่านี้ทุจริตก่อให้เกิดปัญหาคอร์รัปชันที่รุนแรงมากในบ้านเราไม่มีระเบียบวินัยเห็นแก่ตัวไม่สนใจสิ่งรอบข้างบ่งบอกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เรามีต่อตนเองและสังคมขาดสิ่งเหล่านี้ไปแล้วการพัฒนาสังคมของเราก็คงเป็นไปได้ยากแม้นว่าเราจะเผชิญภาวะวิกฤตมากมายแต่คนไทยก็ยังรักความสนุกสนานอบอุ่นเป็นมิตรและริเริ่มสร้างสรรค์ยิ้มง่ายและสามารถหาความสุขจากสิ่งรอบข้างได้เสมอทั้งนี้ความสุขเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยแต่ความสุขที่คนไทยเห็นว่ามีความสำคัญและให้คะแนนความพอใจสูงสุดก็คือเรื่องครอบครัวครอบครัวครอบครัวทำให้สถาบันครอบครัวยังคงความสำคัญยิ่งในสังคมไทยและน่าจะเป็นสถาบันที่มีพลังสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นได้ได้ได้2ปัจจุบันคนไทยคิดเห็นอย่างไรกับงานการพัฒนาในปัจจุบันผลสำรวจระบุว่ามีผู้เห็นว่าพัฒนาไปอย่างเหมาะสมสูงถึง 54% รู้สึกไม่พัฒนาหรืออยู่กับที่ 30% และเห็นว่าพัฒนาไปอย่างไม่เหมาะสม 14% เหตุผลสำคัญของกลุ่มที่เห็นว่าชุมชนพัฒนาไปอย่างเหมาะสมนั้นมาจากเรื่องการพัฒนาสาธารณูปโภคส่วนเหตุผลรองได้แก่เรื่องสภาพแวดล้อมในชุมชนการพัฒนาด้านการศึกษาการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขและการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารส่วนผู้ที่ตอบว่าชุมชนยังไม่พัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมให้เหตุผลว่าทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีการพัฒนาใดๆชุมชนไม่ได้รับการเอาใจใส่จากภาครัฐมีปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมมากขึ้นและมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจะสังเกตได้ว่ากลุ่มที่พอใจในการพัฒนาจะให้เหตุผลด้านการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ง่ายตรงข้ามกับกลุ่มที่เห็นว่าการพัฒนายังไม่เหมาะสมซึ่งให้เหตุผลเกี่ยวกับปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขและปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีความซับซ้อนในการจัดการแล้วคนไทยจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้างผู้ตอบ 33% ระบุว่าการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นการแสดงออกในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาประเทศและอีก 11% ระบุเรื่องการเสียภาษีคำตอบนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบยึดเอาความคิดเรื่องประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนเป็นแนวทางการพัฒนาที่สำคัญแต่หากเรายึดหลักนี้และคิดแค่ว่าการไม่สร้างปัญหาให้สังคมก็ถือว่าได้ร่วมพัฒนาประเทศแล้วก็นับว่าน่าห่วงเพราะคนไทยส่วนใหญ่ยังยึดติดอยู่กับบทบาทเชิงรับรอภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือและไม่ค่อยลุกขึ้นมาทำอะไรด้วยตัวเอง
3. อนาคตผลสำรวจระบุว่าผู้ตอบส่วนใหญ่คาดว่าชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตจะดีขึ้นแน่นอนถึง 64% รู้สึกเฉยๆ 29% และแย่ลง 7% เหตุผลหลักของกลุ่มที่คาดว่าอนาคตจะดีขึ้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจและเป็นเหตุผลในระดับปัจเจกทั้งสิ้นแต่เหตุผลของผู้ที่มองว่าชีวิตความเป็นอยู่จะแย่ลงนั้นกลับมีมุมมองที่รอบด้านมากกว่าเพราะมีทั้งเหตุผลด้านการเมืองสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ด้วยสิ่งที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือแม้สัดส่วนความคาดหวังว่าอนาคตจะดีขึ้นนั้นสูงมากแต่เมื่อถามถึงความมั่นใจในเรื่องเศรษฐกิจกลับมีผู้ตอบว่าไม่มั่นใจถึง 50% และมีผู้ไม่มั่นใจในเสถียรภาพทางการเมืองถึง 64% แล้วชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตของคนไทยจะเป็นชีวิตที่เน้นวัตถุเงินตราและหวังแค่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักหรือไม่คำตอบคงอยู่ในสิ่งที่เราจะปลูกฝังให้ลูกหลานที่จะเป็นอนาคตของเราต่อไปผู้ตอบส่วนมากให้ความสำคัญกับการรักเรียนมาเป็นอันดับแรกซึ่งการรักเรียนในที่นี้จึงน่าจะหมายถึงการตั้งใจเรียนในโรงเรียนซึ่งเน้นการแข่งขันเพื่อจะได้มีใบปริญญานำไปประกอบอาชีพรายได้สูงๆมีฐานะและมีหน้ามีตาในสังคมมากกว่าการเรียนเพื่อหาความรู้จริงๆท่ามกลางลักษณะเด่นด้านลบกลับมีคนไทยเพียง 15% เห็นว่าควรปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยแก่เยาวชน 11% เห็นว่าควรปลูกฝังเรื่องไม่คดโกงคอร์รัปชันและมีเพียง 4% เท่านั้นที่เห็นว่าควรปลูกฝังลูกหลานให้มีส่วนร่วมทางการเมืองและประชาธิปไตยน่าแปลกทั้งที่เราต่างก็รู้ว่าปัญหาที่สังคมเผชิญอยู่คืออะไรแต่เรากลับไม่ได้พยายามปลูกฝังให้ลูกหลานเราโตขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาแต่กลับสอนให้ยกระดับตนเองมากกว่าช่วยกันพัฒนาสังคมโดยรวมแล้วในอนาคตชีวิตส่วนตัวของเราจะดีขึ้นอย่างที่หวังท่ามกลางปัญหาของส่วนรวมได้จริงหรือจากผลสำรวจเรื่องความภูมิใจในชาติมีผู้ตอบว่าภูมิใจสูงถึง 99% ซึ่งน่ายินดีอย่างยิ่งเพราะความเป็นชาติจะดำรงอยู่ได้ก็โดยความภาคภูมิใจในชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ความเป็นไทยนั่นเองแต่ความภาคภูมิใจนี้คงสูญเปล่าหากการเดินทางสู่สังคมที่อยู่ดีมีสุขร่วมกันนั้นเราไม่เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อล้างคุณลักษณะที่เราเห็นเป็นปัญหาลงมือทำด้วยตัวเองเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องส่วนตัวและร่วมวางรากฐานเพื่อสร้างสังคมที่แข็งแรงผ่านทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของพวกเราคนไทยทุกคน